สนับสนุนโดยมองชูทุกความต่างเราเข้าใจกลายเป็นเรื่องราวสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อมีการเผยแพร่ภาพนักท่องเที่ยวแต่งชุดหมีเดินเท้าขึ้นไปยังภูกระดึงจังหวัดเลยหลังนักท่องเที่ยวรายนี้เคยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและเจ้าตัวได้ขอพรกับองค์พระพุทธเมตตาจากนั้นหลังเดินทางลงกลับมาอาการป่วยจากโรคมะเร็งก็หายขาดโดยไม่ทราบสาเหตุที่ผานกแอ่นบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงซึ่งมีภาพน่ารักน่ารักโดยนักท่องเที่ยวแต่งชุดหมีเต็มชุดเดินเท้าขึ้นไปยังภูกระดึงและเดินไปเที่ยวที่บนยอดภูกระดึงเกือบทุกจุดไม่ว่าจะเป็นผานกแอ่นผาเหยียบเมฆสร้างสีสันได้เป็นอย่างมากสอบถามคนสวมชุดหมีทราบชื่อคือนายเอิญเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครโดยเล่าให้ฟังว่าที่มีแรงบันดาลใจของตัวเองเพราะอดีตตนเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเคยขึ้นมาท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึงแล้วเข้าไปขอพรกับองค์พระพุทธเมตตาจากนั้นหลังเดินทางลงกลับมาอาการป่วยจากโรคมะเร็งก็หายและหายขาดโดยไม่ทราบสาเหตุไปในที่สุดจากนั้นก็มาเกือบทุกปีเป็นเพราะว่าอากาศที่บริสุทธิ์บนภูกระดึงปีนี้เดินทางมาอีกครั้งเลยจัดชุดใหญ่กับเพื่อนชวนมาเที่ยวภูกระดึงโดยตัวเองแต่งชุดหมีแต่งตัวเดินขึ้นมาและเดินเที่ยวตามใจต้องการเพื่อให้ทุกคนที่เห็นจะได้มีรอยยิ้มนายเอิญกล่าวว่ารักษามาทุกวิธีไม่ทราบว่าหายจากวิธีการใดแต่หลังจากมากราบไหว้มีศรัทธาต่อองค์พระพุทธเมตตาโรคมันก็หายไปเองแล้ววันนี้มาเที่ยวภูกระดึงเลยโดยมาพัก2คืน3วันและมีโอกาสสร้างสีสันให้เพื่อนที่มาเที่ยวภูกระดึงได้มีรอยยิ้มหัวเราะสนุกกับภาพที่เห็นด้านนายสำเร็จภูแสนศรีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกล่าวว่าได้รับทราบว่ามีคนแต่งชุดหมีมาเดินอยู่บนยอดภูกระดึงพร้อมกับเดินทางมาเห็นกับตัวเองแบบนี้เป็นเรื่องดีสร้างสีสันและยังมีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องต่างๆเขาเคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายก่อนนี้หลายปีได้ขึ้นมาบนยอดภูกระดึงแล้วขอพรองค์พระพุทธเมตตาสมเด็จย่าทรงสร้างไว้บนยอดภูกระดึงและจากนั้นไปแล้วก็จู่ๆก็กลับหายขาดจากการเป็นโรคนี้แบบแปลกสุดๆเป็นการให้กำลังใจทุกคนที่ขึ้นมาว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หากมีความศรัทธา